ADB คาดคะเนเศรษฐกิจลาวการเติบโตจะลดจาก 4% ในปี2024มาเป็น 3.7% ในปี2025นครวิ่งจันทร์สปปลาวเศร้าหากันยา2024การบริการในการลงทุนในแขนงพลังงานสะอาดร่วมสนับสนุนการเติบโตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยภาษาสุนลาวแต่ความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจมหาภาคทั้งด้านหนี้สินสาธารณะยังคงจำกัดโอกาสต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศอีกตามบทรายงานของทางธนาคารพัฒนาอาเซียน ADB อาเซียน Development Bank ฉบับล่าสุดบทรายงานการพัฒนาอาเซียน Development Outlook ฉบับเดือนกันยา2024ได้คาดคะเนอัตราการเติบโตสำหรับสปป.ลาวอยู่ที่ 4.0% ในปี2024ในขณะที่การขาดคะเนสำหรับปี2025ได้ถูกปรับลงมาเป็นอัตรา 3.7% จาก 4% จากที่ได้คะเนไว้ในบทรายงานการพัฒนาอาเซียนฉบับเดือนเมษายน2024ของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรืออาเซียน Development Bank ADB อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเฉลี่ย 25% ในปี2024และ 21.5%ในปี2025เนื่องจากการปรับราคาที่เสื่อมโยงกันกับการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบท่านนางโซโนมิทานากะหัวหน้าสำนักงาน ADB ประจำสปป.ลาวได้ให้ฮู้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในขณะนี้แม้นใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดพยาธิโควิด-19โดยการเป็นประธานอาเซียนในปีท่องเที่ยวลาว2024ได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวท่านยังให้ฮู้เติมอีกว่าความเสี่ยงต่อการขาดคะเนมุ่งเน้นไปที่ปัญหาหนี้สินซึ่งเรียกร้องให้มีการคุ้มครองทางด้านการเงินภาครัฐที่มีการประสานงานอย่างโปร่งใสและมั่นคงถึงว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย1อาทิตย์จาก 8.5% ในเดือนกุมภาพันธ์มาเป็น 10.5% ในเดือนสิงหาคมและก็การเคร่งครัดการคุ้มครองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่กีบก็ยังอ่อนค่าเนื่องจากการชำระหนี้สินที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทแต่เดือนมังกรหาเดือนสิงหากีบอ่อนค่าลง 6.1% เทียบกับบาทและ 7.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.3% เมื่อเทียบต่อปีในเดือนสิงหาโดยเฉลี่ย8เดือนในปี2024อยู่ที่ 25.3% การขาดแคลนแรงงานที่มีสีมือเนื่องจากการยกย้ายออกนอกประเทศในเพิ่มแห้งกดดันต่อราคาสินค้าและค่าแรงงานภายในประเทศธุรกิจต่างๆส่งต่อราคาและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขาดคะเนเงินเฟ้อขึ้นตึมอีกหนี้สินสาธารณะยังคงอยู่ในระดับวิกฤตถึงแม้นว่าหนี้สินสาธารณะและหนี้จากการค่าการค้ำประกันของทางภาครัฐจะลดเพียงแต่ 13.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2022ลงมาอยู่ที่ 13.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2023หรือ 112% ลงมาเป็นอยู่ที่ 108% ของ GDPแต่อัตราส่วนการบริการชำระหนี้สินต่างประเทศต่อรายรับโดยรวมของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นจาก 27% มาเป็น 43% ทั้งเลือกในการกู้มาชำระหนี้สินที่จำกัดในปี2025ท่ามกลางกำหนดการชำระหนี้สินต่างประเทศจำนวนหลายคาดว่าจะเห็นการพึ่งพาของภาครัฐในการจัดหาเงินตราต่างประเทศจากตลาดภายในประเทศซึ่งจะจำกัดการพื้นการฟื้นตัวของภาคเอกชนและเหตุให้การเสียใจของครัวเรือนลดลง ASEAN Development Bank ADB ธนาคารพัฒนาอาเซียมีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุให้ภาคพื้นอาเซียในแปซิฟิกเจริญรุ่งเรืองพัฒนาอย่างทั่วถึงพร้อมรับประกันการเปลี่ยนแปลงและยืนยงพร้อมทั้งมีความพยายามในการลบล้างความทุกข์ยากADB สังตั้งขึ้นในปี1966มี68ประเทศสมาชิกซึ่งในนั้น
49ประเทศมาจากภาคพื้นอาเซียและแปซิฟิกข้อมูลจากทาง Laojus Radio เจ้าสำหรับมื้อนี้26กันยา2024ก็ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันแอดซังพิเศษบวก 1,000 กับ10กีบแอดซังธรรมดาบวก380กีบส่วนว่ากระส่วนบวก350กีบปรับขึ้นราคาน้ำมันแจ้งการเลขที่1068ทับกข.พ.น.วันที่25กันยา2024แอดซังพิเศษบวก 1,000 กับ10กีบส่วนว่าแอดซังธรรมดาบวก380กีบกับส่วนบวก350กีบสำหรับราคาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ราคาเก่าอยู่ที่ 28,980 กีบสำหรับแอดซังพิเศษส่วนว่าแอดซังธรรมดาราคาเก่าอยู่ที่ 23,190 กีบส่วนว่ากระส่วนราคาเก่าอยู่ที่ 19,200 กีบราคาใหม่แมนสำหรับแอดซังพิเศษใหม่ 29,990 กีบแอดซังธรรมดาราคาใหม่ 23,570 กีบหรือว่ากระส่วนราคาใหม่แมนอยู่ที่ 19,550 กีบเจ้าส่วนว่าอัตราแลกเปลี่ยนในมื้อนี้วันที่26กันยา2024อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ขึ้น4กีบส่วนว่าเงินหยวนหันปรับลง24กีบเงินเอโรปรับลง121กีบราคาค่ำปรับลง40,000กีบเจ้าอิงตามข้อมูลจากทาง LDB หรือว่า Lao Development Bank ก็ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าสกุลเงินการแลกเปลี่ยนสำหรับเงิน US ดอลลาร์ราคาที่เพิ่นซื้อเขาแม่น 21,888 กีบต่อ1 US ดอลลาร์ส่วนว่าราคาขายอยู่ที่ 22,100 กีบต่อ1 US ดอลลาร์บวก4ส่วนว่าไทยบาทหรือว่าเงินบาทไทยอัตราการซื้อซื้ออยู่ที่666กีบต่อ1บาทอัตราการขายอยู่ที่679.32กีบต่อ1บาทส่วนว่าเงินหยวนจีนอัตราการซื้ออยู่ที่ 3,000 กับ45กีบส่วนว่าอัตราการขายอยู่ที่ 3,000 กับ106กีบถือว่ามีการปรับลงส่วนเงินเอโรปอัตราการซื้ออยู่ที่ 24,351 กีบส่วนว่าอัตราการขายอยู่ที่ 24,595 กีบลบ121กีบส่วนมาราคาค่ำราคาเมื่อวานนี้แม่น28,909,000กีบราคาค่ำสำหรับมื้อนี้28,869,000กีบการเปลี่ยนแปลงลดลงหรือว่าลบ40,000กีบ